สวัสดีครับมุมส่งเวนนะครับวันนี้มุมส่งเวนจะมาเกาะติดตะชั่งนะครับบวกกระแสเรทในมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3นะครับคืนชกกันวันเสาร์ที่17มิถุนายน2566เวลา 12:20 น.โดยประมาณนะครับมุมส่งเวนก็เลยถูกการเนี่ยนะครับนำข้อมูลเกาะติดตะชั่งบวกกระแสเรทนะครับมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนบอลท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ @pk24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีครับ @pk24 ครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตะชั่งกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่17มิถุนายน2566นะครับเวลา 12:20 น.โดยประมาณนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1เลยนะครับสำหรับผลงานการประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นหน้าที่ของแม็กจันดีนะครับหรือว่าวิชาญจันทรวิสุทธ์นะครับพร้อมทีมงานทำหน้าที่โปรโมเตอร์ประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1นี้เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์นะครับครั้งที่11นะครับรอบ8คนสุดท้ายนะครับคนชนะก็จะเดินผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายนะครับส่วนคนแพ้จะตกรอบกลับบ้านทันทีนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับหรือว่าเพชรอันดามันเกียรติยอดยิ่งนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นสยามเหลี่ยมธรวัฒน์นะครับหรือว่ากิติมวยไทยพิกัด105ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรอันดามา 104.5 ขาดไป 0.5 นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเด่นสยามนี่มา 105.4 ลดไป 0.4 นะครับคู่นี้ความสูงความยาวก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งจะได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับเพชรอันดานี่เป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติยอดยิ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับมีคุณประสิทธิ์ยอดยิ่งนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทครบเครื่องสูงยาวนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายไล่แขนขวางแทงรุนแรงนะครับปัดศอกคมนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนี่แพ้2ไฟต์แล้วก็ชนะ1ไฟต์นะครับล่าสุดนี่ต่อยมวยรอบนัดแรกไว้นะครับชนะน็อกยกที่3แสนไกลเด็ดเพชรสีทองที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นสยามนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สจ.เล็กเมืองนนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับมีสจ.สมคิดมากวงนะครับดูแลแล้วก็มีพันตำรวจเอกธนวัฒน์สินสุยนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับเขาในเหนียวเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายไล่แขนปั้มตีรุนแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีหมัดศอกคมนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนี้ก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับแพ้2ไฟล์แล้วก็ชนะ1ไฟล์นะครับล่าสุดต่อยมวยรอบนัดแรกนะครับชนะคะแนนเพชรน้ำหนึ่งหนุย4มุมเมืองที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมานะครับคู่นี้เทียบกันที่ฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่พอดูสถิติที่ผ่านมานะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วถึง4ครั้งเลยนะครับแล้วก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับชนะไป3ครั้งนะครับเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินเด่นสยามชนะ1ครั้งนะครับดูว่าสถิติที่พบกันมา4ครั้งฝ่ายแดงชนะ3ครั้งฝ่ายน้ำเงินชนะ1ครั้งนะครับก็สถิติของทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็วันนี้เป็นมวยรอบนะครับเส้นทางบังคับให้ต้องมาเจอกันนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับจะได้สูงกว่าได้ลอยกว่าสถิติก็ดูเหนือกว่าด้วยนะครับเรทล้างจากช่างนะครับคู่นี้เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5:2เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะครับแต่ก็ยังมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งสถิติดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้ววันนี้ก็ดูสูงดูลอยกว่าด้วยนะครับเข่าในดูเหนียวแน่นกว่าแน่นอนนะครับบทเบียดไปแล้วน่าจะเอาชนะเด่นสยามนะครับเหลี่ยมธนวัฒน์ไปได้แบบสนุกเลยนะครับพร้อมกับเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่11ได้สำเร็จนะครับเรทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งครับมาถึงคู่ที่2นะครับก็เดิมทีจะเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพดุครั้งที่5นะครับแต่ว่าล่าสุดน่าจะเป็นการชกนอกรอบนะครับเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนคู่มวยด้วยนะครับโดยที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเป็นนักมวยคนเดิมนะครับคือภายพยัคฆ์ส.สมหมายนะครับหรือว่าเอ็นนี่มวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมาเข้าเวรแทนนะครับก็เป็นทางด้านโรบคอปรัตโกยิมนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็เพชรอำนาจส.กุลวงศ์นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่มาเข้าเวรแทนทางด้านเพชรจักรจันทร์ช.5 พยัคฆ์นะครับแต่น่าจะมีรายการต่อยประมาณสัปดาห์หน้านะครับก็ถือว่ามีการซ้อมรอรายการอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่ถูกดึงมาชกเร็วกว่าปกติ1สัปดาห์นะครับก็ถือว่ามีการซ้อมรอรายการเตรียมตัวอยู่แล้วนะครับคู่นี้จะชกกันในพิกัด121ปอนด์ต่อ123ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็จะต่อย121ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมาเข้าเวรแทนการเตรียมตัวเป็นรองก็จะชก123ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงพายพยัคฆ์นะครับต่อย121นะครับมา122ลดไป1ปอนด์นะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับโรบคอปต่อย123มา 123.4 ลดไป 0.4 นะครับคู่นี้ความสูงความยาวก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับพายพยัคฆ์สอสมหมายจะได้สูงกว่าได้ลอยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับพายพยัคฆ์นะครับก็เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชร 40,000 นะครับมีคุณวิทยาเพชร 40,000 นะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีเสี่ยสมหมายสกุลเมตตานะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเขาอาชีพเลยสูงเขาสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าล็อกรัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊ดุดันฟอร์มสดเลยนะครับฟอร์มสดมีรูปร่างดีแล้วก็ฟอร์มสดด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนเพชรแสนคมแจ็คกี้ยิมที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับโรโบคอปก็เป็นนักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีแม่เลี้ยงเย็นตานะครับสกุลวงศ์นะครับเป็นผู้จัดการของทางด้านฝ่ายน้ำเงินโรโบคอปนะครับโรโบคอปได้มวยขวานะครับเข่าในเหนียวนะครับคว้าคอล็อกลัดตีแข็งแกร่งบุดุดันนะครับหมัดศอกอันตราย3ฟอร์มล่าสุดนะครับก็แพ้1ไฟล์แล้วก็ชนะไป2ไฟล์นะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนก้องไกลนะครับช.5 พยัคฆ์ก้าวไกลนะครับช.5 พยัคฆ์ที่เวทีราชดำเนินนะครับวันนั้นไปเข้าเวรแทนทั้งคู่นะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับพายพยัคฆ์สอสมหมายนะครับจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกนะครับแล้วก็ได้สูงกว่าได้ลอยกว่าด้วยนะครับวันนี้ต่อน้ำหนักแต่ไม่ได้ต่อรูปร่างนะครับการฟิตซ้อมการเตรียมตัวก็น่าจะเต็มร้อยมากกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยนี่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับโรโบคอปชื่อมวยจะมาก่อนนะครับชื่อมวยของทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะมาก่อนนะครับวัย24ปีนะครับชื่อมวยมาก่อนนะครับแต่ว่าความสดความห้าวของร่างกายอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงสูงยาวเข่าแหลมการเตรียมตัวฟิตซ้อมเต็มร้อยมากกว่านะครับอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงครับพายพยัคฆ์สอสมหมายนะครับเลดหลังช่างนะครับก็ชอบเลดหลังช่างนะครับก็เอียงไปทางฝ่ายแดงนะครับพายพยัคฆ์สอสมหมายนะครับการฟิตซ้อมการเตรียมตัวเต็มร้อยมากกว่าสูงยาวมากกว่านะครับแล้วก็ร่างกายดูดีกว่าด้วยเลดเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับพายพยัคฆ์สอสมหมายนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา2-1นะครับเลดหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับพายพยัคฆ์สอสมหมายเป็นต่ออยู่ในราคา2-1นะครับวันนี้ผมก็ยังมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพายพยัคฆ์สอสมหมายนะครับสูงกว่ายาวกว่าต่อน้ำหนักแต่ไม่ได้ต่อรูปร่างเลยนะครับชื่อมวยอาจจะมาที่หลังนะครับแต่สภาพร่างกายดูดีกว่านะครับการเตรียมตัวฟิตซ้อมก็เต็มร้อยมากกว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะโรโบคอปนะครับและโกยิมไปได้แบบสนุกเลยนะครับเลดหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับพายพยัคฆ์สอสมหมายเป็นต่ออยู่ในราคา2-1ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับพายพยัคฆ์สอสมหมายครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนคู่มวยด้วยเช่นกันนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือขาวผ่องศักดิ์พินโยนะครับหรือว่าเล็กนครศรีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับปรับเปลี่ยนนะครับเป็นทางด้านก้ารบ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าโตโยต้าระยองนะครับหรือชื่อเก่าก็ทองพันล้าน PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยทางด้านฝ่ายน้ำเงินก้ารบนี่มาเข้าเวรแทนทางด้านบูคองนะครับพักยก24นะครับที่ถอนตัวออกไปนะครับก็น่าจะรู้ตัวกระทันหันนะครับน้ำหนักจึงมาค่อนข้างจะลดเยอะอยู่พอสมควรนะครับคู่นี้ก็จะชกกันในพิกัด132ปอนด์ต่อ134ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับขาวผ่องก็จะชก132ปอนด์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินโรโบคอปจะชก134ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงครับขาวผ่องก็มา131.6นะครับขาดไป 0.4 ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมาเหยียบตาช่างครั้งแรกก็เกินไปถึง5ปอนด์เลยนะครับมาช่างประมาณ135ปอนด์นะครับมาไปลดกลับมานะครับน้ำหนักสอบมาเกินอยู่5ปอนด์เลยนะครับ135ปอนด์นะครับแต่ว่าพอไปวิ่งลดน้ำหนักกลับมาเหยียบตาช่างครั้งที่2ก็ยังเกินอยู่อีก 2.2 ปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ลดน้ำหนักเยอะที่สุดในรายการของวันนี้นะครับแต่ก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าก้ารบนี่มาเข้าเวรแทนกระทันหันนะครับก็ถือว่าการฟิตซ้อมการเตรียมตัวก็ดูเป็นรองนะครับแต่ว่าชื่อมวยดูได้เปรียบนะครับคู่นี้ความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายแดงนะครับขาวผ่องก็จะดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่าค่อนข้างเห็นเหมือนกันนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับขาวผ่องนี่ก็เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ศักดิ์พินโยนะครับมีคุณพรศักดิ์พินโยนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับไล่แขนนะครับขวางค้ำแทงยัดไส้แรงนะครับหมัดศอกคมนะครับ3ฟอร์มล่าสุดก็ชนะ1ไฟล์แล้วก็สรุปแพ้ไป2ไฟล์นะครับล่าสุดนี้ก็แพ้คะแนนวูคองพักยก24ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับการรบนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีทางด้านเสกแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงเข่าในปั้มตีเหนียวแน่นหมัดศอกอันตรายนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับก็ชนะ1ไฟล์แล้วก็สะดุดแพ้2ไฟล์นะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนเงาพยัคฆ์แอสสันปะตองที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับ3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นี่ถือว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแต่ว่าความสูงความยาวอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเป็นทางด้านขาวผ่องศักดิ์พินโยจะได้สูงกว่าได้ร้อยกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ต่อน้ำหนัก2ปอนด์นะครับเรียกว่าต่อน้ำหนักแต่ไม่ได้ต่อรูปร่างนะครับแล้วก็ความสดของร่างกายก็ดูว่าน่าจะสดกว่าด้วยเพราะว่าเคลื่อนไหวเป็นประจำต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่านะครับการฟิตซ้อมการเตรียมตัวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับทางด้านฝ่ายแดงขาวผ่องศักดิ์พินโยดูดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับแต่ว่าชื่อมวยนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับการรบอาจจะดูมาก่อนนะครับคู่นี้นะครับเรทหลังจากช่างนี้ก็เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับขาวผ่องเป็นต่ออยู่ในราคา3-2นะครับสูงกว่ายาวกว่าร่างกายดูดีกว่านะครับแล้วก็การเตรียมตัวก็เต็มร้อยมากกว่าด้วยนะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับขาวผ่องศักดิ์พินโยนะครับน่าจะอาศัยรูปร่างนะครับบวกการเตรียมตัวที่เต็มร้อยมากกว่านะครับร่างกายก็สดกว่าน่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างก้ารบนะครับ PK แสนชัยมวยไทยไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่3ครับคู่เอกนำรายการนะครับเรทหลังช่างนี่เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงขาวผ่องศักดิ์พินโย3-2นะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับขาวผ่องศักดิ์พินโยครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือ VIP นายกวิทย์ทุ่งสงนะครับหรือว่าขุนศึกสิทธิ์นายกโมดส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดสิงห์ดำเกียรติกำธรนะครับหรือเอ็นนี่มวยไทยนะครับพิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับ VIP มา 122.6 ลด 0.6 ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดสิงห์ดำนี่ต้องบอกว่ามา125เลยครับลดเหยียบน้ำหนักเหยียบตาช่างสอบครั้งแรกนะครับก็เกินอยู่เกือบ3ปอนด์นะครับไปวิ่งลดมาเหยียบตาช่างครั้งที่2นะครับก็ยังติดอยู่อีก 1.6 นะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ก็ลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ดูว่าเหยียบตาช่างถึง2รอบเลยนะครับก็ถือว่ามาน้ำหนักไม่ค่อยสวยนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินสิงห์ดำเกียรติกำธรนะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับฝ่ายแดงนะครับ VIP นี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับมีเซเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเกียรติพิรุณแทนทรัพย์นะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมสาดแข้งล็อกตีเหนียวแน่นนะครับหมัดศอกรุนแรงครับเก๋ากระดูกดีนะครับ3ฟอร์มล่าสุดก็ชนะ1ไฟล์แล้วก็สะดุดแพ้ไป2ไฟล์นะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดสิงห์ดำนี่เป็นนักชกจากกรุงเทพมหานครนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติกำธรนะครับมีสารวัตรแกะนะครับพันตำรวจโทธีรวัตรชูกรนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงไล่แขนปั้มตีรุนแรงหลักเหลี่ยมดีฟอร์มสดนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนน2แผ่นดินชอแก้ววิเศษที่เวทีราชดำเนินมานะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยทางด้านฝ่ายแดงนะครับ VIP จะมาก่อนนะครับแต่ผมมองว่าวันนี้นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินน้ำหนักมาไม่ค่อยสวยนะครับเหยียบตาช่างครั้งแรกนะครับน้ำหนักสอบก็เกินอยู่2ปอนด์กว่าเลยนะครับพอมาเหยียบครั้งที่2ก็ยังติดอยู่อีก 1.6นะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ก็ลดเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ก็ถือว่าลดน้ำหนักเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ถือว่ามาน้ำหนักไม่ค่อยสวยนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเรทคู่นี้เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับ VIP นายกวิทย์ทุ่งสงนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5-4นะครับวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับวันก่อนชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดสิงห์ดำเกียรติกำธรนะครับแต่ว่าวันนี้มาน้ำหนักไม่สวยนะครับลดไปเหยียบตาช่างลดถึง2รอบเลยนะครับก็ดูว่าชกช่วงเที่ยงช่วงบ่ายๆนะครับดูว่าน่าจะมีปัญหากับการยืนระยะนะครับเพราะว่าวันนี้มาน้ำหนักไม่สวยนะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ VIP นายกวิทย์ทุ่งสงนะครับชื่อมวยมาก่อนนะครับความสูงความยาวนี่ก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ที่ได้เปรียบของทางด้านฝ่ายแดงนะครับ VIP ก็คือน้ำหนักมาสวยกว่านะครับน้ำหนักมาสวยกว่านะครับลดเพียงแค่ 1.6 คู่ต่อสู้น้ำหนักมาไม่สวยนะครับลดเหยียบตาช่าง2รอบเลยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะผ่านแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ถือว่าน่าจะใช้พลังกับการลดน้ำหนักไป2รอบค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ VIP นายกวิทย์ทุ่งสงนะครับเรทหลังช่างก็เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับ VIP นายกวิทย์ทุ่งสงเป็นต่อ 5-4นะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ VIP นายกวิทย์ทุ่งสงครับมาสรุปทวนกันอีก1ครั้งนะครับสำหรับมวยชอบหลังช่างของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับ คู่ที่1นะครับเรทเปิด 5-2 อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะครับสูงกว่ายาวกว่านะครับแล้วก็สถิติดูดีกว่านะครับพบกันมา4ครั้งฝ่ายแดงชนะ3แพ้1นะครับดูว่าสถิติดูดีกว่าด้วยแล้วก็ใหญ่กว่ายาวกว่าด้วยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งคู่ที่2นะครับเรทเปิด 2-1 อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับภายพยัคฆ์สอสมหมายนะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับภายพยัคฆ์สอสมหมายชื่อมวยอาจจะมาที่หลังนะครับแต่ว่าได้สูงได้ยาวกว่านะครับแล้วก็การเต็มตัวก็เต็มร้อยมากกว่าเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับคู่ที่2ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับภายพยัคฆ์สอสมหมายครับและคู่ที่3นะครับเรทเปิด 3-2 นะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับขาวผ่องศักดิ์พินโยนะครับก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับขาวผ่องศักดิ์พินโยสูงกว่ายาวกว่าต่อน้ำหนักให้2ปอนด์ก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้ต่อรูปร่างเลยนะครับวันนี้สูงกว่ายาวกว่าร่างกายก็ดีกว่าเพราะว่าขึ้นไหวเป็นประจำต่อเนื่องนะครับที่สำคัญเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับการเต็มตัวฟิตซ้อมก็เต็มร้อยมากกว่าด้วยนะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงคู่ที่3นะครับคู่เอกนำรายการก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับขาวผ่องศักดิ์พินโยครับส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับเรทเปิดมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ VIP นายกวิทย์ทุ่งสงนะครับเรทเปิด 5-4 อยู่ที่ฝ่ายแดง VIP นายกวิทย์ทุ่งสงก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ VIP นายกวิทย์ทุ่งสงนะครับก็ดูว่าชื่อมวยมาก่อนวันนี้น้ำหนักมาสวยกว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างยอดสิงห์ดำนะครับเขตคำทอนไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่4เรทเปิด 5-4 อยู่ที่ฝ่ายแดง VIP นายกวิทย์ทุ่งสงก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ VIP นายกวิทย์ทุ่งสงครับและสำหรับมวยรักมวยชอบ1ตัวก็มองไปที่คู่ที่1เลยครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็ขยับขยายนะครับเอาตัวรอดให้สำเร็จแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปอาจจะแพ้มวยเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้มวยเลยก็ได้ฉะนั้นท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยนะครับรวยเฮงทุกท่านสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ